ื่องจริงผ่านจอน้ำตรงหน้าตอมอนี่ไม่ลึกนะครับประมาณเอวนะครับแต่ว่าข้างหน้ามันไม่มีโพรงที่จะเข้าไปได้ครับกำลังหารูเข้าอยู่ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทั้ง28มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพุทธไทยสวรรค์จุดอำเภอนครหลวงได้รับแจ้งว่ามีหญิงรายหนึ่งพายเรือมาบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักข้างที่ว่าการอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเกิดพลาดเรือล่มส่วนเจ้าของเรือจมหายไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงจัดกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือเมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักระดับน้ำในแม่น้ำลดลงจนสามารถมองเห็นฐานตอหม้อสะพานในที่เกิดเหตุไม่พบผู้ประสบเหตุได้ยินเพียงเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากตอม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแบบทุลักทุเลเพราะหลังจากเรือล่มแล้วผู้ประสบเหตุได้ดำน้ำมุดหายเข้าไปในโพรงแผ่นคอนกรีตใต้ตอม่อของสะพานทำให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้จุดที่แน่นอนในการเข้าไปช่วยเหลือจึงได้แจ้งไปยังญาติของเขาเพื่อมาช่วยอีกแรงหนึ่งรับแจ้งว่ามีบุคคลมุดเข้าไปอยู่ภายในใต เมื่อญาติไปถึงจุดเกิดเหตุก็เร่งรีบไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทันทีพร้อมกับพูดคุยสอบถามผู้ประสบเหตุว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนไม่นานก็ได้คำตอบครับจนมั่นใจแล้วว่าน่าจะลอยคออยู่ภายในโพรงตอหม้อแต่จะทำอย่างไรให้เอาตัวผู้ประสบเหตุออกมาได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยทางญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันหาวิธีจนมีข้อสรุปว่าต้องดำน้ำลงไปนำตัวออกมาเท่านั้นซึ่งคนที่จะดำลงไปก็จะต้องเป็นญาติของผู้ประสบเหตุเนื่องจากเป็นความประสงค์ของเขาเองก็ตอนแรกก็เห็นว่าเขาแย่ไม้ขึ้นมาไงเขาแย่เอาไม้ขึ้นมาแต่ก็รู้ว่าเขาอยู่ในนั้นแล้วแต่สักพักนึงพอแล้วนั้นไปมาเขาออกทางนี้ได้อีกแล้วออกทางหลังได้อ่ะเวลาล่วงเลยไปกว่า3ชั่วโมงคุณบอยผู้เป็นหลานได้ตัดสินใจดำน้ำมุดผ่านแผ่นคอนกรีตเข้าไปช่วยเหลือทันทีในที่สุดก็สามารถนำตัวออกมาได้แบบปลอดภัยด้วยครับแล้วตอนเข้าไปเจอเขาอยู่ไงเขาอยู่อีกฝั่งนึงครับเขาก็กำลังหาทางออกอยู่เหมือนกันเขากำลังหาทางออกอยู่ครับเขาต้องวุ่นวายไหมเขาทำไมก็เขายังเพ้ออยู่นะแล้วเขาทำไมยอมออกมาล่ะครับออกเพราะว่าผมดึงเขาออกมาน้ำตรงนั้นระหว่างแผ่นลึกไหมฮะข้างในจะเป็นลึกเป็นบางช่วงครับตื้นก็ตื้นเป็นบางช่วงลึกสุดก็มิดหัวผมตื้นสุดแล้วครับตื้นสุดก็เท่าหน้าแข้งผมใช่มันมีทางออกในทางมั้ยน่ะมีมันเป็นรูข้างล่างอ่ะมันเป็นร่องข้างล่างเฉยจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็พบว่าสาเหตุที่ทำให้หญิงรายนี้รอดชีวิตออกมาได้ก็เพราะว่าใต้ตอหม้อมีช่องอากาศจึงทำให้หญิงสูงอายุรายนี้อาศัยช่องอากาศนั้นหายใจแล้วก็รอการช่วยเหลือครับตอนเด็กๆนะผมเคยเล่นน้ำอ่ะมันมีอยู่6ทางมันมีตรงนี้2ตรงนั้น4แล้วตรงนู้น2เสามันจะเป็นเหมือนฟันเฟืองตรงนี้อย่างงี้มีตัวโม่อยู่ในหลังเกิดเหตุหลายคนสงสัยว่าหญิงรายนี้มาประสบเหตุอยู่ที่บริเวณนี้ได้อย่างไรทีมงานจึงสอบถามไปยังญาติของเขาก็ได้คำตอบว่าผู้ประสบเหตุมีโรคประจำตัวป่วยทางจิตและขาดยาซึ่งในวันเกิดเหตุได้ออกจากบ้านพร้อมกับพายเรือออกไปแล้วเรือเกิดล่มโอยเรือลำนี้ก็มาเนี่ยล่มกลางคลองเรือครอบฮะก็นี่ก็ไม่รอดแล้วก็ต้องรอดมุดเข้ามาในนี้เลยเรียกอะไรก็ไม่ออกฮะตอม่อนี่ไม่ลึกนะครับประมาณเอวนะครับโชคดีครับที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตทั้งฝั่งผู้ประสบเหตุก็ได้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วส่วนทางฝั่งของคนที่ช่วยเหลือก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผม
ตัดมัดไปเลยตัดมัดนี่ตัดมัดผู้หญิงอ่ะพี่ตัดมัดจับไว้เดี๋ยวล่อเดี๋ยวหลุดไปอย่างไรก็ตามต้องฝากเตือนไปยังครอบครัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มักจะมีภาวะหลงลืมเดินหายไปในที่ต่างๆให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยไม่ปล่อยปละละเลยให้เขาไปอยู่บ้านเพียงลำพังเอาใจใส่ในเรื่องของการกินยาอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนะครับจริงผ่านจอ